OPPO Reno 5F เผยภาพแรกโชว์ดีไซน์ใหม่กับกล้องหลัง4ตัวและการชาร์จที่เร็วถึง30วัตต์คาดว่าเปิดตัว22มีนาคมนี้ OPPO X 2021เผยคลิป Hands-on โชว์การใช้งานหน้าจอม้วนคาดว่าน่าจะถูกเอามาขายจริงในเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT ครับผู้ข่าวที่ในคลิปนี้จะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ OPPO ที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นราคาเข้าถึงได้ไม่ยากอย่าง OPPO Reno 5F และอีกหนึ่งรุ่นสำหรับตัวเทคโนโลยีมาใหม่ของ OPPO ในชื่อว่า OPPO X 200 2021แต่ก่อนมาชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำทุกๆวันนะมาที่ข่าวแรกครับหลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ OPPO Reno 5 Series ไปราวๆ4รุ่นครับไม่ว่าจะเป็น Reno 5, Reno 5, 5G, Reno 5 Pro, 5G, Reno 5 Pro, Pad 5G พร้อมวางจำหน่ายในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศเราด้วยล่าสุดก็มีโทรศัพท์มือถือในชื่อใหม่ในชื่อว่า OPPO Reno 5F ออกมาเพิ่มเติมอีก1รุ่นพร้อมกับทีเซอร์เตรียมเปิดตัวในประเทศเคนยาเร็วๆนี้จากภาพโปรโมทดังกล่าวนะครับจะเผยให้เห็นถึง OPPO Reno 5Fที่มีฝาหลังไล่เฉียดสีคล้ายกับ OPPO Reno 2F และจะมีกล้องหลังทั้งหมดถึง4ตัวด้วยกันเรียงกันในทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสดีไซน์ใหม่นะครับที่ดูนูนออกมาจากตัวเครื่องเล็กน้อยนอกจากนี้นะครับยังมีการระบุถึงฟีเจอร์เด่นของตัว OPPO Reno 5F รุ่นใหม่นี้เอาไว้อย่างชัดเจนด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องที่บางลง Ultra Slim Body มีแบตเตอรี่ความจุ 4,310 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็ว30วัตต์Woo Fast Charging 4.0 และชูโรงในเรื่องของกล้องถ่ายภาพทั้งการถ่ายภาพแบบภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอด้วยหน้าของฟังก์ชันจะมี AI Color Portrait Video แล้วก็ Dual View Video มาเพิ่มเติมด้วยในรุ่นนี้ในหน้าเว็บทางการของ OPPOได้เผยว่า OPPO Reno 5F จะมีการนับถอยหลังเวลาอีกประมาณ1เดือนพร้อมจะระบุวางจำหน่ายนะครับน่าจะประมาณวันที่22ในเดือนหน้าซึ่งยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าจะเปิดตัวตามกำหนดนี้จริงหรือเปล่าวางจำหน่ายวันไหนอะไรยังไงไว้ถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมาที่ข่าวที่2ครับอันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนกำลังรอเทคโนโลยีใหม่อยู่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่หน้าจอเนี่ยขยายออกเองได้นะครับหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นชินกับโทรศัพท์มือถือจอพับได้รุ่นนี้พิเศษกว่าคือมันขยายออกมาได้หลังจากที่เราได้เห็นการเผยโฉมของตัว OPPO X 2021โทรศัพท์มือถือหน้าจอขยายหน้าจอจาก 6.7 นิ้วให้เป็น 7.4 นิ้วในงาน OPPO Inno Day ที่ผ่านมาล่าสุดยูทูบเบอร์หลายคนก็ได้รับตัวเครื่อง OPPO X 2021ไป Hands On เป็นที่เรียบร้อยนะครับทำให้เราได้เห็นการใช้งานจริงแล้วก็คุณสมบัติของหน้าจอที่ยืดได้แบบชัดๆนะครับแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีหวังว่า OPPO อาจจะเอาโทรศัพท์มือถือรูปแบบนี้มาขายจริงก็เป็นไปได้ยูทูบเบอร์สายสัญชาติฝรั่งเศสท่านหนึ่งนะครับได้เอาโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาใช้งานจริงให้เราได้เห็นกันแบบจระๆด้วยซึ่งจากคลิปจะแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาสามารถที่จะยืดหดหน้าจอได้เองโดยการกดปุ่มอนาล็อกที่อยู่ข้างๆของหน้าจอซึ่งการสไลด์ที่เกิดขึ้นจะเกิดอย่างเบาๆนะครับโดยการที่จะให้หน้าจอเนี่ยยืดออกจากกันได้จะต้องสไลด์ปุ่มที่อยู่ด้านข้างตัวเครื่องโดยสไลด์แบบเบาๆจากบนลงล่างหรือกดปุ่มสัก2ครั้งหน้าจอก็จะมีการยื่นออกไปด้วยกลไกพิเศษของเขาครับโดยตอนที่หน้าจอยื่นออกมาแล้วนะครับภายในตัวเครื่องก็จะมีกลไกที่เรียกว่า 2-in-1 pad ซึ่งเป็นซี่โครงเหล็กที่รองรับแผงวงจรของหน้าจอเอาไว้ด้านล่างนะครับทำให้ใต้หน้าจอเนี่ยไม่ว่างเวลาเราสัมผัสก็จะรู้สึกเหมือนว่าสัมผัสได้ง่ายมากขึ้นเห็นแบบนี้แล้วผู้ใช้งานทั้งหลายก็อาจจะมีหวังนะครับว่าเจ้าตัว OPPO X 2021เครื่องนี้อาจจะถูกผลิตออกมาขายจริงก็เป็นไปได้แต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันทาง OPPO ออกมานะครับว่าจะขายจริงวันไหนกันแน่แถมเรายังได้เห็นตัว TCL แล้วก็ LG ออกมาประกาศเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือจอม้วนเวอร์ชันของตัวเองอีกด้วยทำให้โทรศัพท์มือถือจอม้วนนั้นอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่นิยมมากขึ้นในอนาคตก็เป็นไปได้เอามาชนกับโทรศัพท์มือถือจอพับได้นะครับและเพื่อนละครับมีความคิดเห็นอะไรมีใครอยากได้โทรศัพท์มือถือจอม้วนหรือจอพับได้ไหมเม้นบอกเราใต้คลิปนี้ได้นะครับและนี่แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วค่อยดูเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันได้นะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย